สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาทำการทดสอบนะครับเสียบ USB หรือว่าแฟลชไดรฟ์นะครับเข้ากับเจ้าโปรเจคเตอร์ LED โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับไม่จำเป็นต้องมีเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับสามารถที่จะเสียบ USB ไฟล์ภาพยนตร์แบบนี้เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปชมภาพยนตร์ได้เลยเดี๋ยวผมจะเสียบนะครับผมจะเสียบเข้านะครับเสียบเข้าให้สนิทนะครับนี่ครับผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า LED projector ตัวนี้นะครับใช้ได้ถึง 30,000 ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับไปดูเมนูต่างๆนะครับผมทำการเปิดเครื่องไว้แล้วนะครับเมื่อเรานะครับจะทำการเข้าไปดูภาพยนตร์แล้วก็ขอให้เรากดที่เมนูต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับมันจะมีเมนูให้เลือกนะครับเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้สามารถต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับสามารถนี่ครับตัวนี้ตัวแรกก็เซตอัพนะครับมาที่ HDMI แล้วก็มาที่ AV แล้วก็ VGA แล้วก็สกรีนไมโมริงต่อมือถือนะครับตัวสีแดงๆนี่แหละครับคำว่า Movie เนี่ยแหละครับที่เราเสียบไปเข้าไปเมื่อสักครู่นี้ที่มันจะเล่นไฟล์ภาพยนตร์ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมจะลองกดเข้าไปที่นี่นะครับกดตกลงไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับเมื่อเรากดตกลงไปมันจะมีคำว่า USB นะครับให้เรากดโอเคลงไปเลยนะครับกดโอเคไปนะครับแล้วก็จะมีรายชื่อภาพยนตร์ต่างๆที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์นะครับแล้วก็เลื่อนหาได้เลยอย่างเช่นจะดูเรื่องนี้ก็เลื่อนลูกศรซ้ายขวาที่รีโมทมาแล้วก็มากดที่ไฟล์ภาพยนตร์ได้เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องมินิอะไรครับเนี่ยผมก็จะกดโอเคตกลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมันก็เล่นจากแฟลชไดรฟ์ได้เลยนะครับตัวนี้นี่ครับรอดูนะครับ LED projector ครับแต่ภาพก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ 30,000 ชั่วโมงครับตัวนี้เป็น LED projector นะครับเสียบ USB อ่านไฟล์ภาพยนตร์ได้เลยครับดูครับดูภาพครับเปิดไฟด้วยนะครับ1หลอดตอนนี้ผมทำการทดสอบนะครับตัวนี้แหละครับ LED projector นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็ครบครันนะครับเนื่องจากว่าเสียบ USB เนี่ยครับผมเสียบ USB ลงไปแล้วก็ดูภาพยนตร์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเราไม่จำเป็นจะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับแต่เราสามารถเสียบ USB แล้วก็ชมภาพยนตร์แบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับผมทดสอบนะครับเสียบฮาร์ดดิสก์ขออภัยเสียบ USB ไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์สิครับนี่ผมเสียบเป็น USB ที่จุไฟล์ภาพยนตร์ไว้แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ดูเลยนะครับอันนี้ผมเปิดไฟดูนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราปิดไฟดูนะครับมันจะแจ่มกว่านี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราปิดไฟดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับอันนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพสิครับทีนี้อันนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับปิดไฟให้ทุกท่านดูมาดูลำแสงนะครับที่มันปล่อยออกมาตัวนี้นะครับนี่คือ LED projector นะครับคุณผู้ชมครับเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดจิ๋วหรือว่ามินิโปรเจคเตอร์นะครับสามารถใช้ได้ 30,000 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต่อโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้นะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับคุณผู้ชมครับคุ้มค่าคุ้มราคามากครับตัวนี้เสียบ USB แล้วก็ชมภาพยนตร์ได้เลยครับนี่ครับนี่ผมฉายกลางวันเย็นๆนะครับแต่ว่าก็เปิดไฟไว้แล้วก็ปิดไฟแล้วนะครับลองดูเรื่องอื่นๆดูครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูเรื่องอื่นๆดูนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูเรื่องอื่นๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างว่าเราดูภาพยนตร์ได้จาก USB แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับขึ้นไปที่โฮมนะครับอันดับแรกเลยต้องขึ้นไปที่คำว่าโฮมนะครับเดี๋ยวผมกดผิดนะครับเมื่อสักครู่นี้เปิดไฟก่อนต้องเข้าไปที่คำว่าโฮมนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับปึ๊บนี่ครับแล้วมันจะมาที่รายชื่อภาพยนตร์นะครับลองดูเรื่องนี้นะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็เลื่อนมาที่ไฟล์ภาพยนตร์แล้วก็โอเคลงไปเลยมันก็จะโหลดภาพยนตร์มาเลยนะครับนี่ผมเปิดไฟดูนะครับเมื่อสักครู่นี้ปิดไฟไว้ทีนี้เรามาดูกันนี่ครับฉายออกมาแล้วครับก็ถือว่าโอ้คุ้มค่านะครับสำหรับท่านใดที่งบน้อยนะครับใช้ได้ 30,000 ชั่วโมงใช้แบบยาวๆเลยครับนี่ครับใช้แบบใช้กันยาวๆเลยครับเดี๋ยวดูเรื่องอื่นครับเรื่องนี้มันมีตัวหนังสือขึ้นมา
ก่อนแบบนี้เดี๋ยวดูเรื่องอื่นๆที่มันไม่ต้องมีตัวหนังสือนะครับดูเรื่องนี้ก็แล้วกันไม่ดูเรื่องอะไรครับปึ๊บกดตกลงไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเรื่องอะไรตัวนี้ตอนนี้ถือว่าเยี่ยมมากนะครับราคาถูกด้วยนะครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้เสนอขายตัวนี้นะครับแค่ 3,500 บาทนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ 3,500 นะครับถือว่าราคาไม่แพงเลยครับสำหรับเจ้า LED projector ตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าปิดไฟนะครับจะแจ่มกว่านี้เดี๋ยวผมปิดไฟแล้วกันปึ๊บผมปิดไฟแล้วนะครับเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูภาพนะครับตอนปิดไฟครับก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับดูหนังดูภาพยนตร์ในห้องนอนนะครับเพราะว่า LED projector ตัวนี้นะครับมันก็จะสู้แสงไม่ค่อยได้จะต้องปิดไฟดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาแล้วถือว่ายอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าไม่ธรรมดาครับถือว่าใช้ได้เลยครับนี่ครับตัวนี้ถือว่าคุ้มสุดๆครับต่อมือถือแบบไร้สายได้แล้วก็เสียบ USB ชมภาพยนตร์ได้เลยครับตัวนี้ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องมีโน้ตบุ๊กไม่ต้องมีเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์ครับตัวนี้ขอให้มีไฟล์เถอะครับเสียบ USB เข้าไปเลยครับมาดูกันนี่เป็นฉากกลางคืนนะครับถือว่าคุ้มครับตัวนี้ได้ปกตินะครับโอ้โหคุ้มครับคุณผู้ชมครับคุ้มเดี๋ยวผมเปิดไฟก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคุณผู้ชมสำหรับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าคุ้มสุดๆครับผมในราคานี้นะครับคุณผู้ชมครับคุ้มค่าในราคานี้ครับคุณผู้ชมนั่นแหละครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะพาดูเรื่องอื่นๆดูนะครับพาดูเรื่องอื่นๆดูสิผมไม่รู้ว่ามันมีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างนะแต่ผมจะไล่ดูนะครับไล่ดูแล้วก็เปิดให้ทุกท่านดูหลายๆเรื่องเลยนะครับว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องนั้นจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับถือว่าแจ่มครับแจ่มในระดับของราคานี้นะครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ 3,500 แค่นั้นเองนะครับตัวนี้ต่อมือถือได้เสียบ USB ได้ครับตัวนี้โอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมครับคุณผู้ชมครับเอาไปทำเป็นโฮมเธียเตอร์นะครับในการสร้างโรงภาพยนตร์ในห้องของท่านได้เลยนะครับว่าเยี่ยมครับตัวนี้ดูครับดูลำแสงนะครับคุณผู้ชมครับ LED projector ครับสามารถใช้งานได้ 30,000 ชั่วโมงครับไม่ต้องมีโน้ตบุ๊กไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ครับแค่คุณเสียบ USB ให้มันครับนี่ครับ USB เราจะต้องมีไฟล์ภาพยนตร์ก่อนนะครับ copy โหลดหนังจาก YouTube ลงในฮาร์ดดิสขออภัยลงในแฟลชไดรฟ์ตัวนี้หรือว่า USB ตัวนี้แล้วมาเสียบดูภาพยนตร์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้ามินิโปรเจคเตอร์หรือ LED โปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา 3,500 บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ